สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยืนครับก็อาจจะสงสัยผมถือใบมะม่วงมาทำอะไรครับพอดีมีสมาชิกถามกันมาว่าราดำบนใบมะม่วงครับมันเกิดจากอะไรครับก็วันนี้จะมาทำวิดีโอสั้นๆเอามาสรุปให้ฟังนะครับว่าสาเหตุที่ราดำบนใบมะม่วงที่เห็นเนี่ยที่มันเริ่มร่อนนี่คือผมให้สารกำจัดเชื้อรามันไปแล้วนะครับมันก็ตัวนี้มันก็จะเขาเรียกว่าการแก้ที่ปลายเหตุครับตัวนี้ผมมาดูมันช้าไปแต่ว่ามันไม่ได้เกิดช่วงที่ดอกบานนะครับอันนี้คือเกิดช่วงยอดอ่อนนะครับแล้วมันมีเพลี้ยมานะครับพอเพลี้ยมานะครับมันมาดูดกินน้ำเลี้ยงเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าถ่ายมูลไว้นะครับทำให้เกิดเป็นรานะครับเพราะว่ามันได้รับความชื้นแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะสรุปก่อนนะครับที่ไปที่มาว่าทำไมมันเกิดราดำบนใบมะม่วงครับหนึ่งเลยที่เวลาเราพบราดำบนใบมะม่วงนะครับเราจะพบเมื่อมันเกิดแล้วนะครับแต่เราไม่รู้ว่าต้นเหตุเนี่ยตอนแรกที่ก่อนที่มันจะเกิดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือเพลี้ยไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยอ่อนนะครับเพลี้ยแป้งเพลี้ยจักระจันตระกูลเพลี้ยที่มันดูดกินน้ำเลี้ยงไปแล้วเนี่ยมันขับถ่ายมูลออกมานะครับเป็นน้ำหวานเนี่ยมาอยู่บนใบไม้นะครับจะโดนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งมะม่วงหรือต้นที่มันมีใบอ่อนแล้วเพลี้ยพวกนี้มันเข้าไปอยู่มันก็จะเกิดเคสแบบนี้คือพอมีความชื้นที่เหมาะสมครับจะเกิดราดำแบบนี้บนใบผลไม้หรือไม้ผลของเราเนี่ยจะเป็นราดำแบบนี้คือว่าถ้าเรากำจัดเพี้ยได้นะครับเราก็จะสามารถที่จะแก้ไขราดำที่เป็นปัญหาที่ปลายเหตุได้คือตัดไฟแต่ต้นลมกำจัดเพี้ยราดำจะไม่เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วเราจะอยากจะรักษาก็ให้พวกสารพวกแมงโกเซปก็ได้หรือน้ำหมักมะกรูดน้ำฝางนะครับถ้ากรณีที่มีต้น 1-2 ต้นแต่ถ้าเยอะๆแล้วต้องรักษาทันท่วงทีเนี่ยก็เหมือนที่ผมบอกแมงโกเซปนะครับแมงโกเซปก็สามารถพ่นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สารคอปเปอร์นะครับร้านเนี่ยเขาจะรู้ว่าซื้อสารคอปเปอร์หน่อยเขาก็จะให้มาสารคอปเปอร์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสารสีฟ้าเวลาผสมน้ำจะเป็นสีฟ้าเขาจะใช้กำจัดพวกนี้นะครับราดำก็จะล่อนหลุดออกไปแบบนี้ครับล่อนหลุดออกไปใบก็จะกลับมาสังเคราะห์แสงได้เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่รักษาเนี่ยใบจะไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะครับใบก็จะร่วงเหลืองลงไปก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยมันไม่มีใบที่จะสังเคราะห์แสงแล้วส่งอาหารไปหาต้นวันนี้มาสรุปประเด็นง่ายๆประมาณนี้นะครับเพราะว่ามีคำถามถามมาก็จะมาทำเป็นวิดีโอเพื่อตอบคำถามสำหรับสมาชิกที่ถามมาว่าราดำบนใบมะม่วงมีสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำมาเพื่อตอบคำถามสมาชิกท่านนั้นนะครับแล้วก็แชร์ให้ท่านอื่นที่ยังไม่รู้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ